ตอนนี้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ละคะนาราตรีเอาแค่ดอกเบี้ยเนี่ยก็300,000แล้วเราจะต้องจ่ายเข้าภายใน7 วันป๋าป๋าหางานทำประจำได้หรือยังลูกยังไม่ได้เลยค่ะนาราตรีแต่เงินมากขนาดนั้นฟ้าทำงานทั้งปีจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พอจะมีทางอยู่นะฟ้าแต่น้าเกรงใจฟ้ายังไงล่ะคะนาราตรีก็แค่ฟ้าไปทำงานกับเจ้าหนี้แทนการจ่ายดอกเบี้ยแค่นี้เราก็พอจะต่อเวลาได้นะลูกแล้วมันเป็นงานอะไรทำที่ไหนเจ้าหนี้เป็นใครคะงานก็คืองานฟ้าฟ้าจะได้ไม่ต้องไปหางานไงลูกฟ้านะนะสัญญานะว่าน้าจะพาพ่อปรีดาไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางแล้วก็จะจ้างพยาบาลพิเศษฟ้าจะได้ไม่ต้องห่วงพ่อไงลูกหนูจะได้ทำงานได้เต็มที่ไม่นานฟ้าก็จะได้เป็นอิสระตกลงค่ะนาราตรีฟ้าดีใจจริงๆเลยลูกที่หนูเป็นลูกกตัญญูข้าวต้มบ้านๆน่ะของเมี่ยงเก็บไปนะแล้วก็หลีกทางให้อาหารเช้าสุดไฮโซของคุณหนูพลอยมอร์นิ่งค่ะพี่เขตครับน้องพลอยหัวยืนอึ้งอะไรล่ะไปสิเก็บไปไปเตรียมอาหารเช้าจ้าคุณแม่นมเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะดีใจจังเลยค่ะที่มาทันอาหารเช้าสำคัญมากนะคะพลอยเลยทำอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์มาให้พี่เขตค่ะขอบคุณครับ กาแฟดำเอสเปรสโซ่ที่พี่เขตชอบค่ะเนี่ยคุณหนูพลอยอ่ะชงจากเครื่องชงที่แบบเดียวกับบาริสต้ามืออาชีพใช้เลยนะคะเพิ่งถอยมาจากเมืองนอกเลยนะคะคุณเขตขอบครับแต่จริงแล้วผมทานอะไรก็ได้น้องพลอยไม่น่าตื่นมาแต่เช้าทำอาหารให้พี่แบบนี้เลยนะครับลำบากเปล่าๆแหมพี่เขตเพื่อพี่เขตพลอยไม่ลำบากหรอกค่ะงั้นก็ทานด้วยกันนะครับได้ค่ะนะมัวแต่ยืดยาดอยู่เป็นกอขอคอคุณเขตกับคุณหนูพลอยเขาทำไมก็ขอคองออะไรล่ะแค่หนูอยู่รับใช้คุณเขตนี่คุณหนูพลอยอยู่แล้วแกไม่ต้องเสนอหน้าไม่ต้องเจอไม่ต้องสัตว์ดันแดแค่ความสวยของหนูเป็นรอง
ค่นิดเดียวเองแต่ความสาวว่าหน้าหน้านะสาลี่เป็นกองเลยนี่แกพูดอย่างนี้หมายถึงว่าแกว่าฉันว่าฉันเนี่ยแกใช่ไหมคุณเขตกับคุณหนูพลอยเนี่ยสมกันจังเลยต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่แน่พักผ่อนเติมไฟให้ตัวเองบ้างนะคะพี่ก็อยากมีเวลาพักเขาน้องพลอยแต่ว่าช่วงนี้พี่เพิ่งไปดิวงานใหม่ๆมางานเต็มไปหมดเลยครับยังไงน้องพลอยเป็นคนเที่ยวเผื่อพี่แล้วกันนะครับแล้วอยากไปไหนบ้างพลอยว่าพลอยจะไปเกาหลีก่อนนะคะแล้วค่อยแวะไปญี่ปุ่นพี่เขตเปลี่ยนใจได้นะคะก็เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับพี่เคสัญญาแล้วนะคะเอาไว้ตอนที่เราไปฮันนีมูนเราไปเที่ยวรอบโลกเพื่อเป็นการชดเชยตกลงนะคะพี่เคสจะต้องมีพลอยเป็นภรรยาคนเดียวเท่านั้นค่ะพ่อฟ้าเหมือนพ่อผมให้ผมช่วยฟ้านะครับแต่เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะฟ้าจะให้ต่อมาช่วยจ่ายเงินให้ฟ้าได้ยังไงงั้นเราก็แต่งงานกันสิครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณราตรีที่เอาบ้านมาจำนองเงินกู้กับเราเนี่ยเขาจะส่งลูกสาวมาทำงานเพื่อเป็นการชดใช้ดอกเบี้ยให้นะฟ้าสาลูกสาวของคุณราตรีเนี่ยคุณนั่นเองไม่ใช่ว่าฉันไม่มีที่ไปจึงยอมให้เธอคอยรังแกกันซ้ำๆฟังคำทำร้ายจิตใจทุกคำไม่ใช่ฉันไม่ช้ำไม่ร้องไม่มีน้ำตาในใจทั้งที่ทรมานขนาดนั้นทำไมฉันไม่เดินไปไกลไกลถ้าไม่เคยรับรู้จะบอกไว้เพื่อว่ามันจะทำให้เธอเข้าใจไม่ใช่เพราะรักหรือเพราะอะไรหากผู้หญิงคนหนึ่งจะยอมก็แปลว่าพร้อมจะวางหัวใจยอมและทนเก็บจะเจ็บเท่าไรเคยพ้นกรงปล่อยไปแล้วก็คงจะบินอยู่แถวนั้นถึงแม้จะขอไม่เคยต้องการก็ยังหวังและฝันสักวันจะได้